สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวก็มีวิธีภาพเปลี่ยนโปรยทานนะคะเป็นดอกเข็มสีทองนะคะมาแนะนำค่ะวันนี้ใช้ริบบิ้นนะคะเบอร์2นะคะจำนวน4เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่30เซนติเมตรนะคะจากปลายริบบิ้นนะคะถึงตรงรอยที่เราจะพับนะคะ10เซนติเมตรนะคะวัดเสร็จแล้วเราพับลงไปเลยค่ะเส้นที่1นะคะจับตรงรอยพับนะคะเส้นที่2นะคะจับตรงรอยพับของเส้นที่1ลงไปเส้นสั้นเอาไว้ด้านบนนะคะเส้นที่3นะคะจับตรงรอยพับของเส้นที่2ลงไปเส้นสุดท้ายนะคะเส้นที่4นะคะจับตรงรอยพับสอดมาจากนะคะสอดมาจากทางซ้ายนะคะแล้วก็ดึงนะคะปลายริบบิ้นนะคะให้กว้างๆเพื่อทำการรวบปลายหางของเส้นที่3ใส่ลงไปขั้นตอนนี้เราก็จะล็อกฐานนะคะใส่เหรียญนะคะเส้นสั้นนะคะจากด้านบนพับลงมาด้านล่างเส้นสั้นนะคะจากขวามือเราพับไปที่ซ้ายมือเส้นสั้นนะคะจากข้างล่างนะคะเราพับขึ้นไปด้านบนนะคะเส้นสั้นนะคะจากซ้ายมือนะคะเราสอดมาทางขวามือนะคะสอดเข้ามาตรงกลางนะคะของเส้นที่1ก่อนนะคะนี่นะคะเพื่อทำการล็อกฐานนะคะเสร็จแล้วเราพลิกกลับด้านมานะคะเส้นสั้นนะคะจากด้านบนนะคะเราสอดลงมาด้านล่างเส้นสั้นนะคะจากขวามือเราสอดไปที่ซ้ายมือเส้นสั้นนะคะจากข้างล่างเราก็สอดขึ้นไปด้านบนเส้นสั้นนะคะจากซ้ายมือนะคะเราสอดไปที่ขวามือค่ะเสร็จแล้วนะคะเราพลิกกลับด้านมาค่ะขั้นตอนนี้นะคะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นนะคะพับลงมาด้านล่างอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จับปลายริบบิ้นนะคะบิดไปทางขวามือจับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปนะคะที่เส้นของฐานค่ะดึงให้กระชับนะคะเส้นต่อไปค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะพับลงมาด้านล่างนะคะจับปลายริบบิ้นบิดไปทางขวามือจับปลายริบบิ้นสอดลงไปนะคะที่เส้นของฐานค่ะแล้วเราก็ดึงให้กระชับให้ออกมาเป็นรูปกลวยนะคะเส้นต่อไปนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างอย่างนี้นะคะแล้วก็จับปลายริบบิ้นนะคะบิดไปทางขวามือแล้วสอดลงไปนะคะที่เส้นของฐานค่ะแล้วเราก็ดึงปลายริบบิ้นออกมาให้กระชับนะคะเส้นต่อไปนะคะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างจับปลายริบบิ้นนะคะบิดไปทางขวามือจับปลายริบบิ้นสอดลงไปนะคะที่เส้นของฐานนะคะแล้วก็ดึงปลายริบบิ้นออกมาให้กระชับนะคะขั้นตอนต่อไปแม่เหมียวเริ่มจากเส้นสีนี้เส้นนี้นะคะเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะจับริบบิ้นนะคะพับกลับไปทางด้านหลังนะคะแล้วเราก็จับปลายริบบิ้นนะคะพับลงมาด้านล่างนะคะแล้วเราก็จับปลายริบบิ้นสอดลงไปนะคะตรงกลวยนะคะของตัวเองนะคะแล้วเราก็ดึงปลายริบบิ้นออกมาจากกลวยนี้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะจับริบบิ้นนะคะพับไปทางด้านหลังนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะพับจับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างนะคะแล้วเราก็จับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปที่กลวยนะคะของตัวเองนะคะกลวยของเส้นที่เราทำนะคะเส้นต่อไปค่ะจับปลายริบบิ้นพับกลับไปทางด้านหลังนะคะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างจับปลายริบบิ้นสอดลงไปนะคะสอดลงไปที่กลวยนะคะแล้วเราก็ดึงให้กระชับค่ะเส้นต่อไปค่ะจับปลายริบบิ้นพับกลับไปทางด้านหลังจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่กลวยนะคะแล้วเราก็ดึงให้กระชับ
พอเราได้แบบนี้แล้วนะเราก็พลิกกลับด้านค่ะสอดเก็บตามลายเส้นนะคะเส้นจากด้านบนเราก็สอดลงมาด้านล่างนะคะเส้นจากขวามือเราก็สอดไปที่ซ้ายมือเส้นจากข้างล่างนะคะเราก็สอดขึ้นไปด้านบนเส้นสุดท้ายนะคะเส้นจากซ้ายมือเราก็สอดไปที่ขวามือเสร็จแล้วตัดปลายริบบิ้นทิ้งนะคะนี่นะตัดปลายริบบิ้นทิ้งไปเลยเพื่อนๆก็ลองไปทำตามแม่เหมียวดูนะคะเป็นดอกเข็มสีทองนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแม่เหมียวน้องปอด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ